พระศาสดาบอกว่าภิกขุทั้งหลายเมื่อครั้งก่อนเนี่ยเรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสติสมาธิทำให้กายของพระองค์ไม่ลำบากตาของพระองค์ไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานบอกภิกขุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอาณาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกทำยังไงผู้เจ้าก็อธิบายนะภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามให้นั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นนะหรือดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วก็มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารกายเราเนี่ยให้สงบระงับให้ระงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกทำแค่นี้ใครทำแค่นี้ชื่อว่าเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพระองค์บอกภิกขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นเนี่ยย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรแล้วนะเผากิเลสแล้วนะมีสัมปชัญญะมีสติแล้วนะนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ละสอนหมดเลยสอนทุกเรื่องแม้แต่จะนั่งยังไงจะทำตัวยังไงจะกินยังไงจะนอนยังไงพระเจ้าสอนละเอียดยิบหมดไม่ใช่ว่าสอนหลวมๆคร่าวๆนะพระสูตรเนี่ยมีเป็นหมื่นๆพระสูตรพระสูตรที่ง่ายก็มีเป็นพันพระสูตรนะอย่าไปบอกว่าพระเจ้าสอนยากพระพุทธเจ้าต้องพูดแต่ความจริงไม่ได้มาพูดเอาใจเราหรือมาพูดให้เราสบายใจแต่ไม่ได้ผลจริงนะพุทธเจ้าต้องทรงความจริงเอาไว้หน้าที่เราเนี่ยไม่ใช่บอกว่าคำสอนพุทธเจ้ายากหรือง่ายแต่ต้องพยายามที่จะรู้ให้ได้เพราะถ้ารู้ไม่ได้ก็คือเราจะเอาชนะความตายไม่ได้ดังนั้นเราเรียนวิชาทางโลกยากเย็นแสนเข็ญเยอะแยะมาแต่หลักการของพุทธเจ้าไม่ซับซ้อนอะไรจิตของเรามันเคยฟุ้งไปคิดอดีตอนาคตอยู่ตลอดเวลาจับมันมารู้ลมหายใจแทนหลักมีอยู่แค่นี้จบละแล้วถ้ามันหลุดออกไปทำยังไงรีบดึงกลับมาอย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินองค์เรียกสัญโยคะแปลว่าจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจความเพลินนะละความเพลินแล้วรู้ลมหายใจเข้าไว้โยมทำแค่นี้จบละทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนตายได้นิพพานแน่นอนนะพระศาสดายืนยันเอาไว้